อยู่กันสองคนไม่คิดมีลูกเปิดบ้านร้อนบรรจงสร้างหมดหวังทำทุกทางเพื่อสืบทายาทผันตัวมาเป็นแค่ตัวประกอบเรียกได้ว่าเป็นพระเอกรุ่นใหญ่ที่โด่งดังมากๆสำหรับรอนบรรจงสร้างชื่อเล่นอีทซึ่งเขาเริ่มต้นการแสดงภาพยนตร์จากบททำรงในภาพยนตร์เรื่องสะพานรักสารสินออกฉายในปี2530แสดงคู่กับจินตราสุขภัทรผลงานการแสดงชิ้นนี้ทำให้มีชื่อเสียงโด่งดังต่อมารับการแสดงทั้งภาพยนตร์และละครโดยรับบทการแสดงหลากหลายทั้งบทนำบทรองและบทร้ายปัจจุบันมีผลงานละครอย่างต่อเนื่องส่วนใหญ่ออกอากาศทางช่อง3ด้านชีวิตส่วนตัวรอนสมรสกับปัทนาสัตนุกรดีกีนักแสดงเช่นเดียวกันเจ้าตัวได้มาเผยชีวิตรักผ่านสื่อไว้ว่าไม่ค่อยจะคุยเรื่องนี้ให้ใครฟังนะคือจริงๆแล้วกล้วยกับอีทนี่รู้จักกันมานานแล้วอยู่ในวงการด้วยกันมาตลอดเมื่อก่อนนี้กล้วยก็แย่เขาแย่โดยที่ไม่ได้คิดอะไรมันมีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงที่ชีวิตเราทั้งคู่ได้พบกับอะไรหลายอย่างพอมาเจอกันจากความที่ไม่เคยสนใจในจุดนี้ก็มาคิดว่าทำไมเราไม่มาลองคุยกันดีๆพอต่างคนต่างก็ผ่านอะไรมาทั้งคู่ก็ดีนะถือว่าตัวเองยังมีบุญทุกคนก็ว่าอย่างนั้นอีทเป็นคนดีมากตั้งแต่คบกันมาไม่เคยสร้างความหนักใจอะไรให้กล้วยเลยเวลาทำงานเขาก็รับผิดชอบตรงเวลามากไม่เลาะแหละไม่เที่ยวไม่ดื่มไม่สูบแล้วก็รักแม่มากรักที่บ้านมากเสร็จงานก็คือกลับบ้านไปหาแม่แล้วอย่างกล้วยยังมีบ้างถ่ายละครเสร็จไปทานข้าวกับเพื่อนไม่ใช่ว่าอีทไม่มีเพื่อนนะเพื่อนเยอะด้วยล่ะแต่เขาเป็นคนอย่างนี้จริงๆกล้วยเจอคำถามเป็นนางร้ายหลอกพระเอกมาเป็นแฟนเจ้าตัวบอกว่าเราก็ต้องมีดีแรงเชียร์เยอะพี่จิตมายุราชัดพี่ไก่พอก้อยแต่งงานเร็วแต่งก่อนเราเป็น10ปีแล้วเหลือเราพี่ไก่ตอนนั้นดูแลพี่อีทอยู่ตอนนั้นพี่อีทต้องซื้อของไปเส้นพี่ไก่ก่อนขอแม่เราอีกว่าจะมาจีบเราเขาบอกเราเป็นคนคุยสนุกการอยู่ด้วยกันยาวนานเราแต่งงานแล้วอย่าพูดคำว่าเลิกเราเลือกเขาแล้วต้องปรับตัวกล้วยไม่มีลูกพอท่อรังไข่ตันทำหลอดแก้วหลายครั้งสภาพจิตใจเราก็ไม่ดีพี่อีทสงสารเราใช้เวลานานทำใจว่าตัดเลยคิดใหม่ว่าจะอยู่กันสองคนแล้วไม่ต้องมีลูกรอนบรรจงสร้างชื่อเล่นอีทหรือชื่อจริงธีรยุทธ์ตันติพิพัฒน์เกิดเมื่อวันที่21เมษายนพุทธศักราช2507เป็นนักแสดงชาวไทยคุณพ่อเป็นทหารศึกษาที่แผนกไฟฟ้าที่โรงเรียนช่างกลขสทบในระดับปวช.และเรียนต่อที่วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาวิทยาเขตเทคนิคนนทบุรีจนจบระดับปวส.เข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการถ่ายแบบลงนิตยสารและมีผลงานแสดงมิวสิกวิดีโอ